คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบนะครับ Facebook เป็นหนึ่งในประเทศในโลกเนี่ยดูจากปริมาณคนใช้ Facebook เนี่ยจะนับได้ว่า Facebook เป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกเลยดังนั้นการประชุมครั้งล่าสุดครับของทาง UN หรือว่าทางสหประชาชาติที่ทางนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยได้ไปร่วมมีการนะครับอนุญาตให้ทางคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Facebook เนี่ยขึ้นพูดภารกิจที่สำคัญแล้วก็ความตั้งใจของเขาด้วยครับซึ่งวันนี้ครับ DigiLife Monday นะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามครับว่าสิ่งที่คุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยเรียกร้องให้อินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยพื้นฐานของคนทั่วโลกเนี่ย คืออะไรและในฐานะเขาเรียกว่าพลเมืองโลกจะได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้บ้างครับไปติดตามพร้อมกันครับใน DigiLife Monday ครับสวัสดีครับนี่คือ DigiLife Monday ครับอัปเดตข่าวสารนะครับประจำสัปดาห์ครับพบกันทุกเช้าวันจันทร์แบบนี้กับผมครับอู๋แอสปินนายผมแก่แอดณัฐพัฒน์ครับคุณผู้ชมนะครับสามารถพูดคุยกับพวกเราได้ด้วยนะครับผ่านทาง Twitter @DigiLifeTV ครับกดไลค์ด้วยนะครับที่ facebook.com/DigiLifeTV ครับประเด็นร้อนของสัปดาห์นี้นะครับก็คือเกิดขึ้นเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องใหญ่มากพอสมควรในวงการเทคโนโลยีเลยนะครับก็คือการที่ผู้นำอินเดียหรือว่านายกรัฐมนตรีโมดีของอินเดียเนี่ยไปเยือนสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ไม่ได้ไปเยือนในฐานะสเตทวิสิตหรือว่าไปร่วมประชุม UN อย่างเดียวนะครับเพราะว่าเขามีโอกาสได้เยี่ยมชมบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกมากมายที่สหรัฐอเมริกาในซิลิคอนวัลเลย์ไม่ว่าจะเป็น Apple Inc นะครับหรือว่า Google หรือว่า Facebook แล้วก็ทุกครั้งที่เขาไปเยือนเนี่ยเนื้อหอมมากๆเพราะว่าผู้นำหรือว่า CEO ของบริษัทต่างๆเหล่านี้เนี่ยต่างก็จีบนายกรัฐมนตรีโมดีครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้นำประเทศที่มีประชากรมากกว่า 1,000 ล้านคนแล้วก็ประชากรส่วนมากของเขาเนี่ยยังไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองคือก็มี Google เองเนี่ยประกาศเลยว่าเดี๋ยวเราจะไปให้ฟรี Wi-Fi ที่สถานีรถไฟนะครับซึ่งก็รู้อยู่สถานีรถไฟของอินเดียเนี่ยก็คือเป็นหัวใจหลักหัวใจหลักของการเดินทางในอินเดียนะครับก็คือเรียกว่ารุกหนักเลยทางฝั่ง Google เนี่ยบอกว่าอะไรนะคือจะไปเปิดฟรี Wi-Fi ใช่ให้กับสถานีรถไฟในอินเดีย100แห่งภายในสิ้นปีนี้อ่าฮะแล้วก็จะขยายเป็น400สถานีอะไรต่อไปในอนาคตนั่นแหละใช่ Facebook มาถึงปุ๊บมาซักเคอร์เบิร์กใส่ซูมไปเลยซูมไปอย่างดีมากแล้วก็แบบโอ้จัดทาวน์ฮอลล์ยิ่งใหญ่ถ่ายทอดสดให้คนทั้งโลกได้เห็นครับแล้วก็บอกเลยบอกว่าสัมภาษณ์นายกคุยมาได้เลยโยนถามมามีคนถามมาเกือบ 40,000 คำถามคือตรงนี้เนี่ยเหมือนกับ Facebook เองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะโชว์พาวนะครับแสดงศักยภาพของตัวเองว่าแพลตฟอร์มของ Facebook เนี่ยมัน powerful มากๆที่จะทำให้คนทั่วโลกที่เล่น Facebook กันอยู่เนี่ยสามารถที่จะยิงคำถามเข้ามาสดๆแล้วก็เหมือนกับเทคโนโลยีมันเจ๋งขนาดที่เราพูดคุยกันอยู่เหมือนกับมาร์คซักเคอร์เบิร์กนั่งพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีอยู่เนี่ย uh-huh. สามารถที่จะรับคำถามสดๆตรงนั้นแล้วก็เลือกคำถามเจ๋งๆมาตอบตรงนั้นได้เลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นการโชว์ศักยภาพของอินเทอร์เน็ตว่าถ้าเกิดเรามีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงทุกคนทั่วโลกเนี่ยมันจะเจ๋งขนาดไหนแล้วก็มาร์คซักเคอร์เบิร์กเองเนี่ย CEO ของ Facebook เนี่ยเขามีโอกาสที่จะได้ไปพูดคุยในที่ประชุมของ UN นะครับในการที่จะนำเสนอเรื่องนี้แหละเรื่องที่บอกว่าอินเทอร์เน็ตควรจะเป็นปัจจัยพื้นฐานของประชากรทุกคนบนโลกภายในปี2020นี่ก็ซึ่งอีก5ปีข้างหน้านี้เองใช่ไหมฮะถามว่าเรื่องนี้เนี่ยถามว่าสำคัญไหมถ้าเกิดในประเทศที่แบบว่าอย่างพวกเราเองเนี่ยจะบอกว่าเรื่องสำคัญนะเพราะว่าจริงๆการมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงพอสมควรแล้วก็มาร์คซักเคอร์เบิร์กพูดอย่างหนึ่งบอกว่าเลยการมีเด็กเนี่ยจะทำให้ลดความยากจนของหลายประเทศไปถามว่าหลายคนบอกเกี่ยวอะไรอินเทอร์เน็ตเนี่ยน่าจะเสียเงินเพิ่มขึ้นไม่ใช่เหรอคือทั้งวันนี้ใช้เน็ตใช้มือถือในใช้เน็ตเนี่ยมันจ่ายตังค์เพิ่มขึ้นแล้วฉันจะแบบว่ามันลดความยากจนได้ยังไงคือพูดในมุมหนึ่งนะฮะการมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับแน่นอนมันทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยสามารถเปิดร้านขายของเราเห็นคนขายของออนไลน์รวยเยอะมากสมัยก่อนไม่สามารถทำได้คือสมัยก่อนเนี่ยคือคนจะขายของเนี่ยคือต้องเป็นแบรนด์ใหญ่มากแล้วต้องซื้อโฆษณาคือต้องซื้อแบบสื่อทีวีซื้อทีกันแบบเป็นร้านแล้วร้านผมเป็นยี่ปัวเล็กๆแล้วผมจะไปซื้อโฆษณาทีวีทำไม่ได้แต่ตอนนี้คือใครๆก็สามารถเปิดร้านในอินสตาแกรมได้ก็ไปฝากร้านกันใหญ่เลยไปฝากร้านอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะโฆษณาใน Facebook ราคาเริ่มต้นในการซื้อ30 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านเล็กๆก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาสู้สามารถที่จะแบบว่าขายของออนไลน์ขายของให้คนต่างประเทศได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเรียกว่าอะไรฮะทำให้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันหายไปก็มีสูงขึ้นครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตเองเนี่ยก็เป็นแหล่งความรู้นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยอยากรู้เรื่องอะไรก็เซิร์ชเข้าไปด้วยคีย์เวิร์ดง่ายๆรวมถึงตอนนี้มันก็รองรับกันทุกภาษาแล้วล่ะ
ั่วโลกภาษาหลักๆที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกเนี่ยรองรับกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็ไม่ต้องมีความรู้อะไรเยอะแยะแต่ถ้าเกิดเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะถามคำถามหรือว่าเหมือนกับหาความรู้ให้กับตัวเองได้ตัวอย่างนึงที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กพูดในที่ประชุม UN ที่น่าสนใจมากก็คือชาวไร่ชาวนาในแอฟริกาเนี่ยสามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตในการหาพ่อค้าที่จะซื้อพวกเหมือนกับผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยได้ในราคาดีที่สุดได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็จะต้องขายให้กับคนที่มารับซื้อในแบบกดราคาถูกๆตลอดไปแต่ถ้าเขามีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเปิดโอกาสให้เขาเลยจริงๆเรื่องนี้ประเทศไทยก็มีก็คือแบบเช่นชาวนาเนี่ยถ้าเกิดบางคนเนี่ยก็ต้องขายพ่อค้าคนกลางพ่อค้าคนกลางก็แบบว่ากดราคาโอ้ยราคาตลาดเป็นอย่างนี้ไม่รู้หรอกอะไรเงี้ยราคานี้มาก็เขาไม่ถึงอินเทอร์เน็ตเขาก็คิดว่ามันก็เท่านี้แหละเพราะว่าก็เชื่อคนที่มาบอกเขาแต่เดี๋ยวนี้นะฮะชาวนาหลายคนผมเคยไปเจอคือเขามีแอปในมือถือแล้วเขาเช็คราคาตลาดแบบไม่ใช่นี่ตอนนี้ตลาดตอนนี้ราคานี้ต้องให้ราคานี้นะอะไรอย่างนี้นะก็ทำให้เขามีอำนาจก่อนต่อรองสูงขึ้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยอินเทอร์เน็ตมันคือสินค้าฟุ่มเฟือยเราต้องซื้อมือถือนะซื้อคอมพิวเตอร์ไหนต้องต่อยค่านู่นค่านี้ค่านั้นแต่ขณะเดียวกันเองพูดเป็นความเป็นจริงมันคือการแลกเปลี่ยนกับศักยภาพในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆมากมายแล้วก็เขามองว่าในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยคือไม่ใช่แค่เป็นความสามารถในการเข้าถึงแต่ว่ามันควรเป็นสิทธิพื้นฐานของทุกคนที่ควรจะเข้าถึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้นะครับอีกตัวอย่างนึงก็คือผู้ลี้ภัยใช่นะครับผู้ลี้ภัยที่ไม่ได้อยู่ในประเทศตัวเองอ่ะแล้วก็ถูกปิดกั้นข่าวสารตรงนี้เนี่ยเขาเสียโอกาสอย่างมากนะครับแล้วก็ทางเหมือนกับทาง UN เองเนี่ยก็สนับสนุนเรื่องนี้ที่บอกว่าจะต้องให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลที่เท่าเทียมกันได้เพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดเขาถูกปิดกั้นข่าวสารเนี่ยเขาอาจจะถูกปิดบังข้อมูลบางความจริงอะไรบางอย่างที่อาจจะเกี่ยวข้องกับตัวเองเกี่ยวข้องกับประเทศตัวเองชนชาติตัวเองได้หรือแม้กระทั่งเขาควรจะมีสิทธิ์ในการที่จะได้เผยแพร่ข้อมูลบางอย่างที่บางทีลี้ภัยจากประเทศนี้แบบอุ้ยประเทศนี้บางคนเดี๋ยวอุ้ยประเทศดูสวยงามจังเลยไม่ใช่ครับประเทศนี้จริงๆแล้วผมเจออะไรมาเยอะอะไรอย่างนี้ถ่ายรูปทวีตออกมาหรือว่าส่งต่อข้อความของตัวเองเนี่ยส่งต่อเมสเซจของตัวเองเนี่ยให้กับคนทั้งโลกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจจริงๆครับว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันควรจะเป็นปัจจัยพื้นฐานของคนทั้งโลกจริงๆอย่างที่ประชุม UN เนี่ยกล่าวกันไปจริงๆต้องบอกว่าก่อนที่ไปถึงระดับโลกเนี่ยเอาประเทศไทยก่อนละกันประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมีคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าเกิดว่าสถิติของค่ายมือ3ค่ายจะบอกว่ามีคนที่ใช้โมบายอินเทอร์เน็ตประมาณ50ล้านเบอร์นี่50ล้านเบอร์คนไทยประมาณ60กว่าล้านคนเนี่ยนะฮะก็คือก้อนประเทศละค่อนประเทศที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้แต่เราพูดความเป็นจริงก็ยังมีอีกก้อนนึงที่ยังเข้าไม่ถึงเหมือนกันแล้วก็ยังเสียโอกาสอยู่ใช่นะครับเพราะว่าคนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้กับคนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้เนี่ยอย่างที่เรารู้เลยว่าโอกาสที่ได้รับเนี่ยต่างกันเยอะจริงๆผมว่าโอกาสแรกๆเลยเนี่ยโอกาสหาข้อมูล2โอกาสในการที่จะมีช้อยส์ในการซื้อสินค้าต่างๆในราคาที่ถูกกว่าเดิมคือสมัยก่อนเนี่ยแน่นอนคือถ้าเกิดซื้อสินค้าคือสมมติเนี่ยล่าสุดเนี่ยต้องไปเดินสะพานเหล็กไปเดินห้างห้างนี้ราคาบันโดนบางทีถ้าห้างโอเคแต่ถ้าเกิดไปร้านยี่ปั๊วอะไรเงี้ยบางทีมันผูกขาดราคาบางทีแบบราคาที่ตั้งขึ้นมาโกงแต่ถ้าเกิดพอมีอินเทอร์เน็ตปุ๊บไม่ต้องกลัวครับผมซื้อของ Lazada ซื้อนู่นนี่ที่นี่ได้หมดแล้วก็แก้ปัญหาได้เยอะครับงั้นคุณผู้ชมนะครับที่สนับสนุนแนวคิดนี้นะครับจริงๆแล้วในที่ประชุม UN เนี่ยมีการตั้ง Global Goal หรือว่าเป็นจุดมุ่งหมายเดียวกันทั่วโลกนะครับก็คือในเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่จะเข้าถึงได้ทั่วโลกนี่แหละครับก็สามารถเข้าไปลงชื่อสนับสนุนหรือว่าเข้าไปส่งต่อข้อความต่างๆเนี่ยได้ที่ URL one.org นะครับที่เราขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้แหละครับก็สามารถที่จะเข้าไปแสดงเสียงสนับสนุนได้หรือว่าจะสนับสนุนยังไงให้กับคนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยสามารถเข้าถึงตรงนี้ก็น่าสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ฝากให้กับทุกๆคนที่มีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยแบ่งปันสิ่งเหล่านี้แหละครับไปถึงคนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองนี่คือ Digilife Monday ของวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ครับผ่านทางโซเชียลมีเดียครับทาง Twitter @digilifetv กดไลค์ด้วยนะครับที่ facebook.com/digilifetv ดูรายการย้อนหลังครับ youtube.com/digilifetv แล้วก็เว็บไซต์ครับ www.digilife.tv ครับแล้วเรามาพบกันแบบนี้นะครับท้ายรายการคู่ชิงคู่แชมป์กับ Digilife Monday ทุกเช้าวันจันทร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ เปิดทุกมิติแห่งผู้นำระดับโลกให้คุณได้สัมผัสกับมหกรรมความสุขที่จะอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาพร้อมยกอาณาจักรเครื่องดื่มครบวงจรมาให้ได้ช็อปชมชิลกันแบบจัดเต็มกับสินค้าราคาสุดพิเศษพร้อมรุ่นรับ iPhone 6ทุกวันและของสมนาคุณมากมายแบบไม่อั้นในงาน Thai Bev Expo 2015สนุกกับกิจกรรม Meet and Greet มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินและดาราดังมากมายพบกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันเสาร์ที่10และวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่ม